โอเคครับคุณผู้ชมครับอีวิลทวินนะครับมาเดี๋ยวเรามาสอนคอมโบกันนะครับคอมโบโหดแล้วก็แฮนด์แทร็ปเยอะมากนะทุกคนน่าจะรู้ว่าผมเป็นคนชอบแบบแฮนด์แทร็ปเยอะมากๆครับเด็กไหนแฮนด์แทร็ป20ใบนี่คือถูกใจผมเลยแม่อ่ะมาเรามาสอนกันนะครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมจะบอกทุกอย่างเลยที่เป็นเทคนิคของอันนี้นะครับโอเคนะครับอีวิลทวินเราใช้แค่การ์ด2ใบทำฟูลบอร์ดได้เลยนะครับใช้ใบนี้กับใบนี้นะใช้อีวิลทวิน1ตัวแล้วก็เป็นพวกแบบ Secret Password อะไรพวกนี้นะครับสามารถทำฟูลบอร์ดได้เลยเนาะนะครับขอแค่เรามีนี่ครับ Sunny Snitch เนาะแล้วเราก็เสิร์ชนะครับคนดูนะ2ใบทำฟูลบอร์ดทำไงมา Sunny Snitch นะครับผมเสิร์ชมาผมหยิบนี่นะให้ทุกคนหยิบเขาเรียกว่าเป็นตัวกระโดดฟรีนะครับนี่อ่ะ Normal น้องกี้ไปน้องกี้นะครับตัวชมพูเมื่อลงโดดตัวฟ้าเด็กเห็นป่ะตัวชมพูบนมือที่กระโดดฟรีไม่มีตัวฟ้ากระโดดฟรีเลยทำการลิงก์1นะครับลิงก์ดิสซิเพิลนะครับใช้ได้แค่2ตัวนี้นะเพราะว่าเป็นเจ้าพวกลิงก์ดิสซิเพิลกับลิงก์ดีโวต้องใช้เผ่าไซเบิร์สนะครับไอ้เจ้าตัวนี้เป็นอควาเนาะที่เหลือเป็นไซเบิร์สครับนี่ตัวหลักเราเป็นไซเบิร์สเนาะเห็นนะเดี๋ยวดูคอมโบนะครับเล่นยังไงว่ามานะผมดิสซิเพิลโอเคแป๊บนึงนะปึ๊บทำการบูชาดีโวนะครับได้จวน1เก็บ1เดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังเก็บไลนิ่งสตอร์มถามว่าทำไมเก็บไลนิ่งสตอร์มครับมีใครรู้ไหมเด็กเราการ์ดที่แพ้คือ Lightning Storm นะครับการที่ Lightning Storm กลับเข้าเด็กข้อดีคือเราสามารถ cross out Designator Lightning Storm อีกฝั่งได้ถ้าเกิดว่าอีกฝั่งมีโอเคป่ะเด็กเราเนี่ยแพ้ Lightning Storm เป็นหลักกับ Raigeki นะครับซึ่ง Raigeki เนี่ยผมว่ามันใส่น้อย Lightning Storm มีโอกาสเจอเยอะกว่านะครับผมอันนี้ Link 2เป็น Macarena นะอย่าใช้ตัวนี้นะครับเก็บตัวนี้ไว้ Link เป็นตัวชมพูเนาะโอเคป่ะเราเพราะเรามี cross out designator บนมืออยู่แล้วนะครับเราสามารถที่จะเก็บไว้เพื่อ lightning storm เขาได้นะครับโอเคนะอ่ะโอเคกระโดดลิลล่ามานะครับโดดตัวฟ้าเนาะแล้วก็ลิงตัวฟ้าฟ้าชุบชมพูนะครับทำฟูลคอมโบเลยอันนี้ฟูลคอมโบนะก็ลองดูตามนะครับฟ้าชุบชมพูชมพูโดนชุบจั่วหนึ่งโอเคนะนี่อ่ะโดนชุบจั่วหนึ่งนะครับจั่วฟรีอันนี้ไม่ต้องเก็บนะเราได้ cross out อีกใบหนึ่งปิดด้วยตัวชมพูนะครับปิดด้วยตัวชมพูตัวเดียวมันจะสามารถคอนโทรลอะไรพวกนี้ได้ง่ายนะครับโอเคป่ะอ่ะ cross out mob imper mob เรามีคอมโบหลากหลายไม่ว่าจะเป็น unchain นะครับ masker dot unchain หรือว่า unicorn นะครับถ้า unchain เนี่ยมันจะเป็นยิงและยิงต่อได้เลยแต่ว่าการจะใช้ unchain ให้ได้เต็มประสิทธิภาพเนี่ยทุกคนต้องเปิดท็อกเกิลออนก่อนเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับเพราะมันค่อนข้างจะยุ่งยากซับซ้อนนิดนึง port of prosperity banish แล้วก็เขาจะเสิร์ชตามที่เขาอยากได้อะเพราะงั้นก็ให้เขาเสิร์ชไปนะครับไม่มีอะไรเขาเล่นมาโดเช่นะครับมาโดเช่เนี่ยผมบอกเลยว่ายังไงก็ไม่รอดครับมาโดเช่เป็นเด็กที่ดีนะแต่ถ้าโดนขัด2ดอกครับผมให้2ดอกอะเผลอๆผมว่าดอกเดียวก็ไปแล้วนะจริงครับเด็กเล่นยากมันไม่ใช่เด็กเล่นยากหรอกมันเป็นเด็กที่แบบต้องเริ่มก่อนแล้วแบบต้องไม่โดนขัดอะจะเก่งมากๆเลยแต่ว่าถ้าโดนขัดเนี่ยผมว่า2ทีเนี่ยก็น่าจะแห้งแล้วอะมาโดเช่นะมาโดเช่นะครับอันนี้พูดจริงๆเลยเป็นเด็กที่ฝ่ายากเหมือนกันครับมาโดเช่ซารอนว่ามาโอเคนะครับอีกฝั่งเสิร์ชการ์ดขึ้นมือเทคน้องกี้นะครับแบนนี่ตัวเองผมได้จั่วฟรีใบนึงได้คอบายมาแต่มันใช้ไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้ในเทิร์นนี้ผมได้ยิง1อ๋อมีไคจูโอเคถ้างี้แม็กเคอร์เราหายครับมันมีไคจูแบบนี้แย่เลยนะแบบนี้แย่เลยอะ่ะมันสามารถ normal ได้ in addition งั้นผมต้องเก็บเก็บยิงไว้ช็อตสำคัญนิดนึงอ่ะประมาณ200เสิร์ชใช่ไหมเสิร์ชเนเกตก่อนไม่ให้มันเสิร์ชเยอะมันเอ็กซีดแต่ผมจะยิงครับยิงมันตอนเอ็กซีด1ตัวเรามียิง1ก๊อกไม่ต้องห่วงเฮ้ยอะไรอ่ะเมื่อกี้อะไรมีฟองน้ำด้วยเหรอเมื่อกี้มีฟองน้ำอะไรไม่รู้อ่ะคุณผู้ชมฟองน้ำอะไรไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยดีเว้ยอิมเพอร์เหรอเมื่อกี้เอฟเฟกต์อิมเพอร์มาเน้นสองมีฟองน้ำด้วยอ่ะดูดิมันทริบิวสเปรย์ทริบิวสเปรย์นะครับ
เดี๋ยวผมจะดูก่อนนะว่ามันยังไงบ้างมันสามารถสเปรย์เพิ่มจากมือหรือเด็กได้อือฮึโอเคอ่ะผมต้องรอยิงตัวเอ็กซีดมันนะถ้าอย่างเงี้ยเพราะมันสเปรย์มาเยอะนะครับตัวแมสเคอร์ไปก็จะเจ็บนิดนึงนะผมมีนิบิรุแต่อย่างเรายังมีกว่าบาทอยู่นะครับดอกสุดท้ายอ่ะเปิดท็อกเกิลออนไว้นะคุณผู้ชมเปิดท็อกเกิลออนไว้นะครับใจเย็นๆสบายสบายถ้าเราไม่โดนแมสเคอร์เนี่ยผมจะกระโดดแล้วยิงแล้วมันยิงได้2ฟรี2ตัว2ใบฟรีๆนะครับจริงๆถ้าไม่มีแมสเคอร์เนี่ยถ้ามีแมสเคอร์เนี่ยก็คือน่าจะไปตั้งแต่แบบนี่แหละ2ตัวนี้น่าจะล่วงมันจะเหลือ1มันจะเอ็กซิสต่อไม่ได้ครับมานูเช่แต่เรามีอุกบาทอีกรอบนึงอันนี้ไม่ต้องกลัวอะไรควีนมันยิงได้หรือเปล่านะจำเทคมันไม่ได้ด้วยสิผมก็จำเทคมันไม่ค่อยได้ครับแต่เหมือนจะยิงได้นะถ้าจำไม่ผิดโอเคยิงได้ครับถ้ามันยิงได้มันก็ไม่ค่อยมีอะไรอ่ะแต่ถ้ามันตายมันมีเทคไหมเนี่ยไม่เลยไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรเลยไม่มีเทคอะไรเลยนะครับ อย่างที่บอกครับมันตัวเด็กเนี่ยที่จริงมันโดนขัดประมาณ2ก๊อกก็ไปแล้วนะอันนี้เราก๊อกเดียวเองนะเราเพิ่งก๊อกเดียวมีอิมเพอร์อีกก๊อกนึงใช่ไหมแต่ว่าอิมเพอร์มันขัดแค่เสิร์ฟถ้ามันอันนี้มันสเปรย์เนาะนะครับตัวเด็กมันโดนขัดง่ายนะครับมาโดเช่นะอันนี้ก็ยิงทีเดียวมันก็ทำอะไรต่อไม่ได้เพราะว่ามันต้องใช้2ตัวในการเอ็กซีดอยู่แล้วนะครับอ่ะประมาณนี้ตาแรกไปดูตาต่อไปกัน The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือ Yu-Gi-Oh! Master Duel ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีรีฟันแน่นอนนอกจากนั้นยังมีบริการรับเติมเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น PUBG, RV, Free Fire, Genshin Impact 7บาทก็มีนะสามารถแอดไลน์ไปสอบถามได้เลยครับที่ @thehuntshop อย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Yu-Gi-Oh! Master Duel กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้ครับก็มีเด็ก1เด็กนะครับที่ผมค่อนข้างจะชื่นชอบมากเป็นพิเศษนะนั่นคือน้อง Evil Twin นะครับผมอันนี้ก็เป็นเด็กเวอร์ชันฟูลนะคือที่จริงเนี่ยมันก็เกือบฟูลในแบบของผมแล้วแหละแต่ว่าผมเนี่ยอยากได้ Ghost Bell มาแทน Solemn Judgment นะครับผมแต่ว่า UR มันหมดไม่เป็นไรครับคือทุกคนซอสโซมันเข้าวันจันทร์ผมไม่สามารถที่จะเอาเวลาไปให้เด็กอื่นได้แล้วนะครับซึ่ง Evil Twin ตัวใหม่ Link 4เนี่ยไม่แน่ใจว่าเข้าหรือเปล่าแต่ว่าซอสโซกับ Phoenix Enforcer เนี่ยเข้าแน่ๆใช่มั้ยฮะอ่ะเพราะงั้นเราก็ต้องสละเพชรให้เด็กนั้นไปอยู่แล้วนะครับอ่ะแต่วันนี้ไม่เป็นไรครับ Evil Twin อันนี้ถือว่าฟูลละฟูลแบบฟูลเลยสำหรับผมชอบมากลิสต์นี้ค่อนข้างสบายๆนะฮะเดี๋ยวเรามาดูว่าเมนเด็กอะไรยังไงกันบ้างนะครับคีย์หลักเด็กแฮนด์ทรัพเท่าไหร่เนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9ประมาณแฮนด์ทรัพครึ่งเด็กนะครับผมเป็นสไตล์ช่องผม ใครๆก็รู้นะครับช่องผมเด็กไหนแฮนด์ทรัพครึ่งเด็กผมชอบนะครับผมชอบแล้วผมจะสบายๆเลยผมจะชอบมากเป็นพิเศษนะครับอ่ะโอเคเรามาดูตัวเด็กครับตัวเด็กเนี่ยเอาจริงเนี่ยมียูทวินเนี่ยก็จะมี2สีครับสีชมพูสีฟ้านะครับก็มีตัวหลักคือไลฟ์ทวินน้องกี้นะครับสีชมพูมีเอฟเฟกต์ก็คือไม่ฝั่งสังตีต้องเราได้รับ500ไลฟ์พอยต์นะครับแล้วก็ถ้าถูกอัญเชิญออกมาถ้าเราไม่ได้ควบคุมมอนสเตอร์ตัวอื่นอยู่สามารถอัญเชิญสีฟ้าน้องลีล่าจากเด็กหรือจากมือได้น้องสีฟ้าครับถ้าอีกฝั่งสังตีต้องเสีย500ไลฟ์พอยต์นะครับแล้วก็ถ้าการ์ดเป็นอัญเชิญมาอัญเชิญสีชมพูจากเด็กได้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีมอนสเตอร์ตัวอื่นอยู่นะครับเนาะแค่นี้เองครับมาเป็นคู่กันแค่นี้แหละแล้วก็จะมีครับลีล่าเทรดนะครับเป็นตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราควบคุมสีชมพูอยู่สามารถกระโดดฟรีจากมือได้นะฮะแล้วก็มีอีกเอฟเฟกต์นึงนะครับเราสามารถที่จะแบนนิชการ์ดใบนี้นะครับอันนี้เนี่ยเทคจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีใครได้รับดาเมจจากการแบทเทิลนะครับกับอีวิทวินมอนสเตอร์สามารถแบนนิชการ์ดใบนี้แล้วก็ลดพลังของอีกแฝงนะครับเอ้ยอีกแฝง อีกฝั่งเท่ากับพลังโจมตีนะครับผมดาเมจที่ได้รับในแบทเทิลนั้นนะฮะแล้วก็น้องกีสกิลฟรอสนะครับตัวนี้เนี่ยก็คือถ้าเรามีสีฟ้ากระโดดได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการ์ดถูกเสิร์ชขึ้นมาเนี่ยนะถูกเสิร์ชขึ้นมาในมือของคู่แข่งโดยการ์ดเอฟเฟกต์เนี่ยเราสามารถที่จะแบนนิชการ์ดไปนี้เพื่อจวนถึงได้นะครับนี่ก็เป็นเท็กซ์เนี่ยมีแค่นี้เองครับเนี่ยคือการ์ดหลักแล้วก็มีซีเคร็ตพาสเวิร์ดนะครับเสิร์ช
เวกับดักอีวิทวินนะครับซึ่งก็มีใบเดียวคือซันนี่สนิชนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราควบคุมนะครับน้องกี้แล้วก็ถ้าเราควบคุมลิลล่ามอนสเตอร์สามารถจะเสิร์ชอีวิทวินมอนสเตอร์จากเด็กขึ้นมือแทนได้นะครับคือเอาง่ายๆเนี่ยปกติเนี่ยมันจะเสิร์ชอีวิทวินเนี่ยก็คือถ้าเป็นมอนสเตอร์นะน่าจะเป็นตัวใหญ่ใช่มั้ยเสิร์ชตัวใหญ่ขึ้นได้นะครับซึ่งในเมนเด็กเนี่ยมันมีตัวใหญ่แต่ว่าเด็กนี้เราไม่ใส่ตัวใหญ่กันนะครับผมเพราะงั้นก็เสิร์ชแค่เวทกับเวทกับดักซึ่งเวทกับดักที่ผมใส่เนี่ยมีแค่ซันนี่สนิชซันนี่สนิชเมื่อใช้เนี่ยเสิร์ชไลฟ์ทวินนะครับเสิร์ชไลฟ์ทวิน1ตัวนะฮะอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราควบคุมอีวิทวินมอนสเตอร์อยู่นะครับทุกครั้งที่ฝั่งอัญเชิญแบบปกติแบบพิเศษเนี่ยเราได้รับ200ไลฟ์พอยต์แล้วก็ยิงอีกฝั่ง200ไลฟ์พอยต์นะครับนี่เป็นเทคของเวทต่อเนื่องของอีวิทวินนะครับเป็นเวทเสิร์ชนั่นแหละเนาะอ่ะเห็นไหมหมดแล้วนอกนั้นแฮนด์ทรัพหมดเลยเอฟเฟกต์เวลเลอร์ครับในช่วงเมนเฟสของคู่แข่งเมนเฟสเท่านั้นนะของคู่แข่งเท่านั้นด้วยเทิร์นคู่แข่งเท่านั้นด้วยนะครับปาไปนี้จากมือครับเพื่อนในเกตเอฟเฟกต์มอนสเตอร์ที่หงายหน้าอยู่นะครับแล้วก็โดรล็อกเบิร์ดครับถ้ามีการ์ดถูกแอดขึ้นมือนะครับเมื่อปาไปนี้เนี่ยทั้ง2ฝั่งเนี่ยไม่สามารถเอาการ์ดขึ้นมือได้แล้วนะครับในเทิร์นนี้ก็คือพูดง่ายจั่วไม่ได้แหละนะง่ายๆเลยจั่วไม่ได้แล้วก็เสิร์ชขึ้นมือไม่ได้ด้วยนะครับมันจะเป็นประมาณนั้นเนาะแม็กซี่ครับแม็กซี่แต่ละครั้งที่อีกฝั่งอัญเชิญนะครับสามารถจั่ว1เราสามารถจั่ว1นะอีกฝั่งสเปรย์เมื่อไหร่เราจั่ว1เราจั่ว1นะครับเป็นแฮนด์ทรัพสามัญประจำบ้านอยู่แล้วเนาะอูลาล่าครับขัดได้3อย่างครับขัดการเอาการ์ดจากเด็กขึ้นมือครับขัดการสเปรย์จากเด็กแล้วก็ขัดการส่งการ์ดจากเด็กลงสู่สารนะครับอูลาล่าลูกพ่อมีทุกเด็กนะฮะอุกบาทอันนี้ก็ลูกผมเหมือนกันนะครับเรียกว่าหลังๆนี่ผมใช้บ่อยมากมันเก่งมากจริงๆนะครับถ้าอีกฝั่งอัญเชิญครบ5ครั้งนะครับมันจะนับเป็นการอัญเชิญปกติกับการเชิญแบบสเปย์นะการอัญเชิญแบบทริบิวหรือบูชานไม่นับเนาะกวาดทั้งฟิลครับทั้งฟิลเราทั้งฝั่งตรงข้ามนะครับผมกวาดฟิลกวาดมอนเตอร์ทั้งหมดอัญเชิญใบนี้มาแล้วก็อัญเชิญโทเค็นให้ฝั่งตรงข้าม1ตัวนะครับโทเค็นเนี่ยก็คือพลังรวมเท่ากับมอนเตอร์ทั้งหมดที่กวาดไปนะฮะฮาร์ปี้เฟเตอร์ครับก็คือทำลายเวทกระดาษทั้งหมดของคู่แข่งนะครับเดี๋ยวนี้มีแอนิเมชันแล้วนะพอร์ตออฟอวาไรส์ครับเทคนี้ดีมากเก็บ5จั่ว2จากหลุมครับเก็บ5มอนสเตอร์จากหลุมแล้วก็จั่วการ์ด2ใบครับเด็กนี้ดีมากหายกับเด็กนี้เป็นอะไรที่แบบดีโคตรๆแล้วก็พอร์ตออฟดีไซน์ครับเวลามือเน่าสมมติจั่วได้แต่แฮนด์แทรปนี้ก็ไปใน10จั่ว2แต่ว่าผมใส่ใบเดียวพอนะครับไม่ค่อยได้ใช้ไลนิ่งสตอร์มผมห้อยมา1นะครับก็ได้ใช้เลยนะครับคือไลนิ่งสตอร์มเนี่ยห้อยมา1หลายคนถามแล้วมันได้ใช้อะไรบางทีมันไม่ขึ้นหรอกพี่ผมเอามาใช้ cross out ครับคือเด็กเราเนี่ยต้องบอกนะอีวิทวินเนี่ยแพ้ lightning storm กับไรเงคิมากๆนะครับถ้าเกิดว่ามันเพราะว่ามันเป็น monster link monster link เนี่ยมันตั้งป้องกันไม่ได้ครับเพราะงั้น lightning storm มันสามารถเคลียร์มอนเราได้หมดเลยการที่ผมใส่เด็ก cross out มา3ใบเนี่ยผม lightning storm เนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้ในเทิร์นผมเอา cross out เนี่ยเอา lightning storm ตัวเองออกเพื่อ negate lightning storm ของอีกฝั่งได้นะครับนี่เป็นเหตุผลที่ใส่แล้วก็ใบนี้เนี่ยแก้สถานการณ์ได้หลายสถานการณ์ด้วยอยู่แล้วเนาะก็คือถ้าเราไม่ได้ควบคุมการ์ดหงายหน้าเราสามารถบึ้มมอนเตอร์ตั้งตีทั้งหมดของแข่งได้หรือบึ้มไปกระดาษทั้งหมดได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยเด็กนี่จะมีความเสถียรค่อนข้างจะสูงนะฮะแล้วก็ตอนนี้มันยังไม่เสถียรมากเพราะว่าคือมันเสถียรแหละแต่มันยังไม่ค่อยมันเก่งได้มากกว่านี้ตอนนี้มันเก่งนะแต่มันเก่งได้มากกว่านี้อีกเพราะถ้าลิงก์4เข้ามันจะยิ่งแรงและโหดมากกว่านี้แล้วก็เสถียรมากขึ้นนะครับบอกเลยว่าตอนนั้นเจอกันจ้าคอบายเดอะเกรฟนะครับผมBanish Monster ในสุสานของแข่ง1ตัวนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์มันจะโดนในเกตยันจบเทิร์นหน้าอันนี้ย้ำนะไม่ใช่จบเทิร์นนั้นนะจบเทิร์นหน้าอีกนะฮะอันนี้ต้องระวังด้วยนะ Cross Out Designer ครับใบนี้แรงมากผมบอกเลยแรงมากเด็กไหนที่ Hand Trap เยอะนะครับอย่างเช่นเด็กนี้แล้วก็ Source Soul ในอนาคตของผม20ใบ Hand Trap เนี่ย Cross Out เนี่ยต้องมีนะก็คือเราจะผู้ชื่อการ์ด1ใบนะครับเราจะ Banish การ์ดใบนั้นจากเด็กของเราออกนะเพื่อในเกตการ์ดของอีกฝั่งนะครับที่ใช้มาเนาะส่วนใหญ่จะใช้ในกรณีนั้นถ้าอีกฝั่งจะอุกกาบาตถ้าเรามีอุกกาบาตเราก็สามารถที่จะแบนอุกกาบาตเราแล้วก็เนเกตอีกฝั่งได้อีกฝั่งมีอุลาระเราก็ใช้ได้อีกฝั่งมีล็อกเบิร์ดมีแม็กซีมีเวลเลอร์มีคอบายใช้ได้หมดทุกอย่างครับขอแค่เรามีการ์ดใบนั้นในเด็กเหมือนอีกฝั่งเราสามารถใช้งานได้ทันทีนะครับนี่คือข้อดีของ cross out designer forbidden droplet นะครับส่งการ์ดกี่ใบก็ได้ครับจากมือหรือจากสนามลงสุสานครับเนเกตมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ของอีกฝั่งตามจำนวนที่ส่งนะครับอีกฝั่งจะไม่สามารถเช่นการ์ดใบนี้ได้ถ้าเกิดว่าเราส่งการ์ดไทป์นั้นลงไปเช่นสมมติว่าอีกฝั่งเล่นดรายตอนและใช้ Hero of Ultimateness นะครับถ้าเกิดเราส่งมอนสเตอร์ลงอีกฝั่งเนี่ยจะไม่สามารถใช้ลูกชิ้นส่วนได้แต่กลับกันถ้าเกิดว่าเราจะเนเกตลูกชิ้นมันแต่เราดันส่งการ์ดเวทหรือกับดักลงแต่ลืมส่งมอนสเตอร์ลงอีกฝั่งสามารถเนเกตด็อปเลตได้เพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดอีกฝั่งมีมอนสเตอร์ที่สามารถเนเกตเวทเราได้เราก็ต้องส่งมอนสเตอร์ลงถ้าอีกฝั่งมีกับดักที่สามารถเนเกตเวทเราได้เราก็ต้องส่งกับดักลงนะฮะนี่คือวิธีการใช้งาน Infinite Impermanence นะครับ
สามารถปาจากมือได้ถ้าเราไม่ได้ควบคุมการ์ดอยู่นะฮะก็คือเลือกการ์ดมอนเตอร์อีกฝั่งเนเกตเอฟเฟคได้เลยนะครับเนเกตเอฟเฟคได้เลยแต่ว่ามันจะมีเอฟเฟคเพิ่มเติมถ้าเกิดว่าเราเซตความแบบกระดักทั่วไปก็คือจะเพิ่มเติมว่าทั้งช่องนั้นนะครับช่องเวกระดักช่องนั้นเนี่ยจะใช้งานไม่ได้จนจบเทิร์นนะครับโซเลมจัดเมนต์อันนี้เนี่ยที่จริงเนี่ยผมอยากใส่เป็นโกสเบลมากกว่าแล้วก็จะปรับแต่งนิดหน่อยผมจะใส่โกสออฟโกสเบลนะครับแต่ว่ามันหมดนะยูอาร์หมดโซเลมนี่ก็คือง่ายๆนะครับจ่ายแล้วพอยครึ่งนึงครับยกเลิกได้ทุกอย่างนั่นแหละยกเลิกได้ทุกอย่างขัดได้ทุกอย่างนะครับจ่ายแล้วพอยเราครึ่งนึงเนาะอันนี้ก็สามารถแก้ได้คือที่จริงผมใส่มันก็โอเคแต่ว่าผมคิดว่าผมอยากใส่เจ้าพวก Ghost Bell Ghost Orc น่าจะมีผลกับหลายเด็กมากกว่านี้แล้วแต่นะครับสามารถจัดได้หมดครับคือคีย์หลักเนี่ยมันมีแค่นี้เองคุณผู้ชมเด็กเนี่ยคีย์หลักของเด็กมันมีแค่นี้เองนะครับที่เหลือมันเป็น Hand Trap หรือว่าของสามัญหมดเลย Extra Link Disciple นะครับสังเวย1เพื่อจั่ว1นะครับแล้วก็เก็บ1จากมือเนาะก็คือเหมือนเปลี่ยนมือได้ซึ่งเราจะสังเวยลิงก์ดีเวิร์ดลิงก์ดีเวิร์ดเมื่อถูกสังเวยครับเรียกโทเค็น2ตัวโอเคนะซึ่งโทเค็นเนี่ยก็คือจะสามารถลิงก์เป็นแมสคาริน่าได้แมสคาริน่าสามารถที่จะลิงก์ในเทิร์นฝั่งตรงข้ามได้นะครับแล้วก็ตัวที่ลิงก์ด้วยแมสคาริน่าเนี่ยไม่ถูกทำลายจากการเอฟเฟกต์นะครับส่วนใหญ่จะลิงก์เป็นอันเชนหรือเอราแม็กซ์หรือยูนิคอร์นก็ได้หมดนะครับสำหรับเด็กนี้ฮาร์ฟฟรีแบ็กนะครับฮาร์ฟฟรีแบ็กเมื่อออกมาก็สามารถที่จะกระโดดเรียกทางฝั่งของเอาง่ายๆเลยก็คือจะเรียกเอฟเฟกต์เวลเลอร์นะครับผมหรือว่าเรียกจูเนอร์นั่นแหละแต่ว่าต้องเรียกเอฟเฟกต์เวลเลอร์จะดีเพราะว่าอะไรครับเพราะถ้าเรียกเอฟเฟกต์เวลเลอร์เนี่ยก็คือจะลิงก์ต่อเป็นเซรีนเซรีนเนี่ยจะวางโทเค็นครับเซรีนมีหน้าที่อย่างเดียวคือถอดเคาน์เตอร์ไม่ใช่โทเค็นพูดผิดวางเคาน์เตอร์แล้วมันจะถอดเคาน์เตอร์เพื่อชุบเวลเลอร์แล้วก็จบเป็นแอคเซสโค้ดครับนี่เป็นคอมโบคอมโบฮาร์ฟฟรีแบ็กเนี่ยคือเรียกฮาร์ฟฟรีแบ็กโดยใช้จูเนอร์จูเนอร์เนี่ยใช้เป็นอุลาระหรือทางฝั่งของเวลเลอร์ก็ได้แล้วก็กระโดดมา1ตัวถ้าเกิดเราใช้เวลเลอร์ก็กระโดดตัวอื่นก็ได้ถ้าเกิดว่าการ์ดหมดแต่ว่าถ้าการ์ดเหลือก็นะครับก็ใช้เวลเลอร์เหมือนกันก็ได้อันนี้ได้หมดนะครับแต่ว่าต้องจำไว้ถ้าจะเล่นฮาร์ฟฟรีแบ็กเซรีนแล้วขึ้นเอ็กเซสโค้ดเนี่ยเซรีนเนี่ยคือต้องมีเผ่าสเปลแคสเตอร์นะสมมตินะผมลิงก์ฮาร์ฟฟรีแบ็กมาแล้วผมใช้ฮาร์ฟฟรีแบ็กกระโดดอุลาระลิงก์ต่อเซรีนปั๊บลิงก์ไม่ได้นะครับเพราะว่าจะลิงก์เซรีนเนี่ยต้องใช้สเปลแคสเตอร์อูลาลาเป็นซอมบี้มันลิงก์ไม่ได้เนี่ยเพราะงั้นเวลาเรียกเนี่ยก็ต้องเรียกเป็นพวกเอฟเฟกต์เวลเลอร์เนาะโอเคนะเข้าใจง่ายเลยเอาง่ายเลยเพื่อไม่ให้การสับสนนะครับกระโดดฮัฟฟี่แบ็กเรียกเวลเลอร์แล้วก็ลิงก์เซรีนแล้วก็เซรีนชุบแล้วก็ลิงก์เอ็กเซสโค้ดจบง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าจะได้ไม่งงกันเนาะเดี๋ยวลืมอ่ะไนท์แมร์ฟีนิกซ์ครับเมื่อลงทิ้ง1ทำลายเวกระดัก1นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าโคลิงค์นะฮะก็ได้จ่วยอีก1โคลิงค์ก็คือลูกศรชี้เข้าหากันได้จ่วยอีก1นะฮะอีวิทวินสีชมพูครับน้องกี้ครับน้องกี้เมื่ออัญเชิญจวนหนึ่งถ้าเกิดว่าเราควบคุมสีฟ้าตัวสีฟ้าถ้าเกิดควบคุมลิลล่าสีฟ้าได้จวนหนึ่งนะครับเมื่ออัญเชิญได้จวนหนึ่งเนาะแล้วก็มีเอฟเฟกต์นะครับเราสามารถชุบลิลล่ามอนเตอร์จากสุสานได้นะครับเราสามารถชุบลิลล่ามอนเตอร์จากสุสานได้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีลิลล่าอยู่ก็คือพูดง่ายถ้าเกิดไม่มีตัวฟ้าเนี่ยเรามีชมพูเป็นสามใช่ไหมถ้าเกิดไม่มีตัวฟ้าเราชุบตัวฟ้าได้โอเคนะแล้วตัวฟ้าเทคคืออะไรตัวฟ้าเทคเมื่อโดนชุบยิง1โอเคป่ะมันจะเป็นของคู่กันตัวชมพูชุบตัวฟ้าได้ตัวฟ้าชุบชมพูได้มันสลับกันแค่นี้เองนะฮะมันสลับกันแค่นี้เลยซึ่งชมพูเมื่อโดนชุบมาเอาง่ายเมื่อโดนชุบแล้วมีเพื่อนอีกสีซึ่งมันมีอยู่แล้วเพราะเราชุบมาใช่มั้ยมีเพื่อนอีกสีก็คือได้จั่ว1ตัวฟ้าเมื่อลงเมื่อชุบมานะครับได้ยิง1นะอันนี้จั่วอันนี้ยิงแค่นั้นเองในแม่ยูนิคอร์นครับเมื่อลงทิ้ง1ส่งการ์ด1ใบจากบนสนามกับคอเด็กนะครับถ้าโคลิงได้จั่ว1เซรีนบอกไปแล้วเอราแม็กซ์การ์ดใบนี้เล่นกับแมสคาริน่าค่อนข้างดีนะเพราะว่าใบนี้เนี่ยไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้ต้องบอกว่าที่จริงมันถูกทำลายได้แต่ว่าคือเวลามันสู้กับมอนที่สเปเชียลซัมมอนเนี่ยมันจะพลังมากกว่าเสมอครับก็คือจะได้รับพลังเท่ากับมอนสเตอร์ตัวนั้นเสมอเลยนะครับเนาะแล้วก็มันไม่สามารถโดนทาร์เก็ตได้มันไม่สามารถโดนทาร์เก็ตได้ซึ่งอันนี้เนี่ยแรงครับไม่สามารถโดนทาร์เก็ตได้เนี่ยค่อนข้างจะแรงนะบวกกับแมสคาริน่าบอกว่าตัวที่อัญเชิญด้วยแมสคาริน่าออกมาเนี่ยไม่สามารถโดนทำลายจากการ์ดเอฟเฟคได้เพราะงั้นเนี่ยผมคิดว่าไม่น่ามีใครตีมันตายนะไม่น่ามีใครตีมันตายยกเว้นว่าจะเป็นมอนสเตอร์ที่แบบว่าอัญเชิญแบบปกติออกมาหรือว่าอัญเชิญแบบอื่นออกมาที่ไม่ใช่อัญเชิญแบบพิเศษออกมาซึ่งถ้าจะพลัง3เกิน 3,000 ก็จะมีน้อยนะครับมีน้อยวิธีแก้ง่ายๆอ่ะใครจูแก้ได้ใครจูบาร์เรลโหลดแก้ได้อันนี้หมายถึงว่าเรียกด้วยแมสคาริน่าด้วยนะใครจูบาร์เรลโหลดโอเมนแก้ได้นะครับโอเมนเนี่ยเป็นแบนิชแต่เป็นแบนิชแบบว่าไม่เลือกทาร์เก็ต
โอเมนเนี่ยนับว่าเป็นแบนดิตแบบไม่เลือกทาร์เก็ตสามารถมูฟเอลราแม็กซ์ได้นะครับอันนี้เป็นความรู้นะใครอยากจดก็จดไปครับใครจูใครจูได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็โอเมนแล้วก็บาร์เรลโหลดบาร์เรลโหลดในเกตมันทับอย่างนี้ได้นะครับอย่างนี้ได้โอเคนะบาร์เรลโหลดเนี่ยสามารถแก้ได้นะครับอันเชนอันเชนมี3เอฟเฟกต์นะทุกคนอันเชนมี3เอฟเฟกต์คือเห็นการ์ดโดนยิงยิงเพิ่ม1มีมอนตายยิง1จบเทิร์นยิง1นี่คือเอฟเฟกต์อันเชนนี่คือเอฟเฟกต์อันเชนครับใช้ได้ทั้ง3เอฟเฟกต์เลยใน1เทิร์นถ้าเกิดเหตุการณ์ทั้ง3อย่างเห็นยิงยิงเพิ่ม1มีมอนตายยิง1จบเทิร์นยิง1สามารถใช้ได้ทั้ง3เอฟเฟกต์เลยครับแต่ว่าแต่ละเอฟเฟกต์เนี่ยใช้ได้รอบเดียวถ้าเกิดเหตุการณ์ทั้ง3อย่างคือใช้ได้เลยครับซึ่งอันเชนเนี่ยผมจะมีคอมโบคู่กับเมสคาริน่าแล้วก็น้องกี้นะครับน้องลิล่าพูดผิดลิล่ายิงแล้วก็ยิงต่อเนี่ยมีคอมโบให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไทม์สคริปต์ไว้ให้แล้วกันก็ไปดูว่าแมชไหนนะมีครับ Access Code ครับเมื่อเชิญเนี่ยก็เรียกว่าเลือกมอนสเตอร์ลิงค์1ตัวในหลุมนะครับแล้วก็จะสั่งเพิ่มขึ้นตามลิงค์นั้นเช่นถ้าเราเลือกลิงค์3ก็จะเป็นบวก 3,000 สามารถแบนิทมอนสเตอร์ลิงค์จากบนฟิลด์หรือว่าบนสุสานออกไปนะครับเพื่อทำลายการ์ด1ใบบนสนามนี่เป็นเอฟเฟกต์ของ Access Code 3มันประจำบ้านอยู่แล้วนะครับซึ่งอย่าลืมว่าตอนแบนิทเนี่ยมันจะนับธาตุนะนับธาตุต้องแบนิทต่างธาตุกันนะครับอย่าลืมไม่งั้นเดี๋ยวเผลอไปลิ้นพันไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเผลอไปแบนิชธาตุมืดแล้วแล้วดันไปกดซ้ำแล้วเราไม่เหลือธาตุอื่นเนี่ยจะต้องแบนิชตัวเองนะครับอันนี้อย่าลืมนะ Access Code นะฮะอ่ะประมาณนี้นะผมสำหรับ Evil Twin ไปลุยกันในเกมกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับตาต่อไปครับ Evil Twin นะเรื่อยๆนะผมจะพยายามบอกทุกเทคนิคเลยแล้วกันนะครับในเรื่องของการอ่านเกมการอะไรต่างๆแต่ว่าเราต้องวิธีการเนี่ยคือเราต้องรู้ด้วยนะว่าอีกฝั่งมันเล่นเด็กประมาณไหนเห็นบ้างมี2ใบอีกแล้วมี2ใบนี้ฟูลบอร์ดเหมือนเดิมซีเคพาสเวิร์ดเราไม่กลัวอุลระไม่กลัวอะไรเลยไม่กลัวอะไรเลยเพราะเรามีครอสเอาท์ดีไซเนเตอร์ใส่มา3ด้วยเพราะเด็กเราแฮนด์แท็บเยอะผมชอบเด็กอย่างเงี้ยเด็กนี้คือแบบรอได้ทุกเด็กครับไหวกันทุกเด็กไหวกันทุกเด็กมันเป็นเด็กที่เล่นไม่ยากมากนะครับยามาแล้วก็ค่อนข้างเล่นสนุกนะนี่อะไรผมชอบโอเคน้องกี้ลิล่ามาลูกโดดฟรีเหมือนเดิมคอมโบมันจะเหมือนเดิมเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นคอมโบมันได้แค่นี้นะมันต้องรอตัวลิงก์ใหญ่มาลิงก์4ของอีวิทวิทเก่งกว่านี้อีกเก่งจัดๆเลยครับตอนนั้นมาเดี๋ยวจัดให้แน่นอนเด็กนี้มันเด็กลูกรักผมไม่ต้องห่วงนะครับเด็กลูกรักผมไม่ต้องกลัวเลยมาแน่มาแน่ขอสักครู่ครับโอเคดิสเพลแซกนะครับแซกจั่วโอ้โซเลมจัดเมนต์หรอจริงๆน่าสนใจมากๆเลยนะโซเลมเลยเหรอแต่ผมว่าผมไม่ใช้ดีกว่าเก็บกันไม่เป็นไรจริงน่าสนใจนะแต่ผมก็ยังแบบว่าผมอยากได้อุลาระกับแม็กซีไว้ก่อนนะครับแต่ก็ครอสเอานี่ก็คือเผื่อฉุกเฉินจริงๆแต่โซเลมอ่ะมันชัวร์กว่าอยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่าผมรู้สึกไม่ค่อยอยากจ่าย 4,000 ไลฟ์เท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้มือเราไม่ได้แย่ขนาดนั้นมือเราเป็นมือที่แบบค่อนข้างจะเล่นค่อนข้างจะกันได้เยอะอยู่นะเหมือนเดิมนะชมพูชุบนะครับชุบฟ้านะมันต้องเปิดด้วยคอมโบประมาณนี้เลยนะครับมันจะเหลือแบบเขาเรียกว่ามันจะพอดีคือเราได้จั่วฟรีด้วยนะถ้าเราเปิดคอมโบแบบนี้นะครับเนาะเพราะว่าเวลาเราฟ้าลิงก์ตัวนี้ออกมาเราสามารถชุบตัวชมพูที่เป็นตัวลิงก์ได้นะครับถ้าเราเปิดด้วยฟ้าก่อนอ่ะเราจะเป็นชุบตัวนี้แทนใช่ป่ะมันจะไม่ได้จั่วนะครับเพราะเทิร์นแรกเราไม่ยิงใครอยู่แล้วเนาะอุกกาบาตอีกแล้ว ดีนะเนี่ยโคตรดีเลยมือแบบว่าเนี่ยอันนี้ที่ผมชอบอ่ะคือการ์ดมันใช้น้อยที่เหลือเราก็ไปลอกกับแฮนด์แฟรปได้หมดเลยนะครับค่อนข้างเซฟแมสเคอร์ถ้าไม่โดนไคจูแบบเมื่อกี้ก็มันก็เตรียมกระโดดได้เหมือนเดิมนะเมื่อกี้มันโดนไคจูเนาะอ่ะโอเคเห็นป่ะมือมันค่อนข้างเซฟเรามียิงที่จริงอ่ะมันมียิง3ทีได้ก็คือจะยิงแล้วยิงต่อเลยนะครับด้วยอันเชนนะครับแล้วก็จบเทิร์นอันเชนยิงอีก1นะครับเป็นยิง3หรือว่าที่จริงไม่จำเป็นต้องโดดอันเชนก็ได้โดดเจ้าแบรนเด็ดผมคัดก่อนแล้วกันมันเสิร์ชใช่ไหมมันเสิร์ชอันนี้ต้องยิงเวทฟิลมาต้องยิงเวทฟิลนะครับหรือว่าจะเป็นยูนิคอร์นก็ได้ครับเก็บเพื่อนอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะไม่ต้องห่วงครับตัวที่เล่นจากแมสเคอร์เนี่ยไม่จะไม่โดนบึ้มอยู่แล้วนะชาร์ดอฟฟิวชั่นเหรอมาดิแต่ที่จริงชาร์จดอเนี่ยผมกลัววินด้าเหมือนกันนะแต่ไม่เป็นไรเราก็ชุบมายิงได้เลยครับ
อ๋อแต่ว่าอ๋อมันลืมไปว่าไม่ถูกทำลายนะวินด้าผมจำได้แล้วเมื่อวานผมเพิ่งนัวกับมันมาครับไม่ถูกทำลายจากการ์ดเอฟเฟกต์งั้นเราต้องเป็นยูนิคอร์นนะดีดมันแต่เป็นวินด้ามันจะแก้เราได้ดีเลยนะเพราะอะไรรู้เปล่าอุ้ยมันเรียกคอนทรักครับทุกคนเห็นมือหนึ่งแสงหนึ่งเนี่ยคอนทรักแน่นอนไม่ต้องห่วงคอนทรักแน่ๆครับคอนทรักแน่นอนจ้าไม่ต้องรีบนะอันนี้มันแค่โม่ลงนะครับเดี๋ยวรอมันลงอีกอันหนึ่งก็ได้ครับอันนี้เราชุบมายิงได้เลยแต่ว่าถ้าแต้ต้องการยิงเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวรอมันในนี้ก่อนรอมีการ์ดอีกใบบนฟิลครับเรายิงได้2ดอกเลยนะโอเคปะชาร์จดอกคิดซึมหรอที่จริงอะเด็กนี้มันมีวิธีชนะเอลราแม็กซ์ไหมก็ไม่มีนะที่จริงเด็กชาร์จดอกมันไม่น่าชนะเอลราแม็กซ์ได้หรือเปล่าเอลราแม็กซ์ที่เรียกด้วยแม็กซ์เคอรีน่านะครับเพราะมันการทาร์เก็ตไงแล้วมันก็ไม่โดนอะไรเลยมันไม่น่าชนะได้นั่นก็น่าสนใจเหมือนกันไม่งั้นน่าจะจบแม็กซ์เคอร์ไปเลยแอเรียลมันแบนดิทผมออกมันจิ้มผมออกอะดิถ้ามันจะจิ้มมันจิ้มออกผมต้องชุบครับอย่างงี้มันจะจิ้มผมออกละโอเคผมต้องชุบตัวฟ้ากลับมาก่อนตัวฟ้ากลับมาก่อนเนี่ยมันจิ้มผมออกนะชุบตัวฟ้ากลับมาก่อนเอามายิงฟรีได้ตัวนึงยิงคอนตักได้ตายคอนตักตายมันเก็บมันน่าเก็บชาร์ดฟิวชั่นของมันอะแต่ซึ่งไม่เป็นไรครับจวดหนึ่งใช่ไหมยิงก่อนยิงไม่ได้ใช่ไหมโอเคเพราะว่ามีแบรนด์เด็ดโอเพนนิ่งแบรนด์เด็ดกันตายใช่ไหมแต่ก็ต้องทำครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นตัวฟ้าผมตายตัวฟ้าผมโดนแบรนด์เด็ดฟรีนาเดียเซอร์แวนต์หรอนาเดียเซอร์แวนต์มันในนี่ฟรีแต่ว่ามันจะเท่ากับว่ามันไม่สเปกตาเด็กแล้วตอนนี้เทอร์นี้แอปคาร์โลนมันจะเอาเสิร์ฟกับดักหรอเรียกดอกมาติก้าเดี๋ยวนะถ้าเฟอร์เดริสขึ้นแย่แน่ๆเฟอร์เดริสขึ้นแย่แน่เลยผมกำลังดูลาดราวอยู่ว่ามันจะเอาไงกันแน่มันเล่นได้แค่ดอกมาติก้ากับพวกนี้นะครับมันเสิร์ชเฟอร์เดริสแน่ๆผมจะแย่แล้วผมคิดว่าเราควรกระโดดเลยถ้ามันเสิร์ฟเฟอร์เดริสมาเนทับเนี่ยไมเคิลผมจะแย่โดดเลยครับใจเย็นน้องตัวที่ควรใช้ตอนนี้ผมว่านะอันเชนเหรอพลัง 3,000 ไหวไหมวะมันตายคู่แน่ๆเลยอะที่บอกว่าพลัง 3,000 เดี๋ยวมันแบบกระโดดออกมาที่นี่นะฮะเราใช้เทคชุบไปแล้วเพราะงั้นเราเรียกเอลราแม็กซ์ไม่ได้นะครับถ้าเราใช้เทคของพวกอีวิทวินไปแล้วยูนิคอร์นจะเก็บคอนสตรักกับยังไงแอปคาร์โลนตะกี้เสิร์ชอะไรมาเฉยชาร์ดอคิซึมใช่ไหมที่จริงควรจะเป็นแอปอันเชนเนี่ยแหละเพราะว่ามันผมบอกคอสเอาไว้ถูกไหมเพราะว่าอันเชนนี่ก็อย่าลืมว่ามันอย่างน้อยมันก็ได้แบบเพราะยูนิคอร์นมันเก็บเดี๋ยวก็โดนตีตายควรเป็นอันเชนครับพูดเป็นอันเชนเราใช้แมสคาริน่ากับสกิลนะครับเพราะว่าลิล่ายังเหลือเทคชุบมาจั่วอีกหนึ่งเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้ไม่โดนบึ้มจากการ์ดแต่มันโดนน่าจะโดนตีตายนะครับมันยากตรงนี้แหละสั่งมาเล่นเป็นเหมือนกันตอนนี้เล่นดีด้วยครับเล่นดีด้วยเขาเสิร์ชถูกไหมดอมาติก้ามันลงผมกลัวแค่เฟอร์เดริสคือเฟอร์เดริสมันจะมีปัญหาเพราะว่ามันจะโอเคเราเสิร์ฟพานิชเมนต์มันมีปัญหาเพราะว่ามันเวลาผมใช้เทคมอนมันกระโดดมาแล้วมันเหยียบแล้วมันเนแล้วมันผมจะผิดมันใช่ตัว 2,500 ที่เวลาตีมันบวก500ให้ทุกคนป่ะใช่มั้ยตัวเดียวกันเดี๋ยวได้จั่วฟรีครับเอามาจั่วไว้ก่อนโอเคเขาแบทเทิลเนาะแปลว่าเขาก็ไม่มีของเก็บเราเหมือนกันนะแต่ว่าคอนสตรักเนี่ยมันบึ้มเลยแต่ว่าเหมือนมันจะไม่โดนบึ้มนะ
พราะว่าผมเรียกมาจากแมสเคอร์ไงมันไม่โดนบึ้มอยู่แล้วครับต่อให้เป็นเทคคอนตักที่เชื่อทิ้งเลยมันก็ไม่โดนเชื่ออยู่แล้วแล้วก็เอฟเฟกต์ของอันเชนมันมี3เอฟเฟกต์นะครับถ้าเกิดว่ามีการ์ดถูกยิงซ้ำมีมอนเตอร์ตายยิงซ้ำจบเทิร์นยิงซ้ำโถจบเลยครับเขาไม่อ่านเทคไงนะครับไม่อ่านเทคของแมสเคอร์นะครับแมสเคอร์มันดีตรงนี้แหละมันดีตรงนี้เลยนะครับมันดีจริงๆนะนะครับมันไปกับหลายคนนะครับคือต่อยคอนตักมันเชื่อดได้เลยอ่ะแต่ว่าแมสเคอร์มันการตายมันเป็นการบึ้มไงคอนตักมันนับว่าเป็นการบึ้มเพราะงั้นเนี่ยยังไงมันก็ทำอะไรไม่ได้นะเห็นไหมเห็นความเก่งไหมนะแต่ว่านี้ยังไม่ได้เล่นแบบคอมโบอันเชนกับไอ้นี่เลยนะเพราะว่าเมื่อกี้มันลงแค่ตัวเดียวมันไม่ลง2ใบแต่ว่ามันต้องรีบใช้ก่อนเดี๋ยวมันจะจ้วงผมแทนโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูต่อเกมต่อไปนะจ๊ะโอเคครับก็มาต่อกันนะครับในตาที่3นะเดี๋ยวดูกันไปแล้ว2ตาก็น่าจะมีความเข้าใจในตัวเด็กมากขึ้นนะครับผมบอกว่าเด็กน่าจะเล่นง่ายนะครับอ่ะโอเคอันนี้เนี่ยเราเท่ากับว่าเรามีการ์ดใบเดียวนะครับใบเดียวเราสามารถทำคอมโบยังไงได้บ้างก็ไลฟ์ทวินนะครับซันนี่สนิชเสิร์ตมาอันนี้เท่ากับว่าเรามีการ์ดใบเดียวนะมีมอนตัวเดียวครับก็เสิร์ตน้องกี้มาตัวชมพูนี่แหละนะครับมีมอนตัวเดียวก็เล่นแบบมอนตัวเดียวไปนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลนะครับก็สเปรย์น้องสีฟ้าลิลล่ามานะครับจากนั้นก็ผมแนะนำว่าให้เอาเป็นชมพูก่อนอยู่ดีนะเพราะว่าเราจะได้จั่วนะครับเข้าใจไหมพอเราลงชมพูปุ๊บนะเนี่ยคุณผู้ชมครับก็ลองคิดดูนะพอเราชมพูเราจะชุบฟ้าตัวนี้ก่อนใช่ไหมครับแล้วเราจะลิงฟ้าต่อแบบนี้นะฮะลิงฟ้าต่อแบบนี้โอเคป่ะแล้วให้น้องฟ้าเนี่ยเขาให้น้องลิลล่าเนี่ยชุบน้องกี้กลับมาอีกรอบหนึ่งเราจะจั่วฟรี1ใบนะครับนี่ก็จะถือว่าดีนะได้จั่วฟรี1ใบครับโอเคได้มาเป็นน้องกี้อีกตัวนึงนะฮะแล้วเวลาจบบอร์ดเนี่ยผมแนะนำให้คุณผู้ชมเนี่ยจบบอร์ดด้วยตัวชมพู1ตัวเสมอเนาะเพราะว่าเทิร์นหน้าเราจะได้แบบว่ายิงได้นะครับโอเคนะผมมอส cross out designer กับ doublet ไว้นะครับแล้วก็จบเลยเนี่ยถ้ามี1ตัวมีการ์ด1ใบก็สามารถที่จะยิงได้นะครับชุบมายิงได้1ดอกนะครับโอเคนะอ่ะอันนี้ก็ให้ลองให้ดูว่าเวลาคอมโบแล้วมีการ์ดแค่ใบเดียวไม่มีตัว extender มาช่วยเนี่ยก็จะเป็นยังไงได้บ้างนะครับ New Foolish Burial ส่งมอนสเตอร์จากเด็คลงสู่สารนะโอเคเดี๋ยวเราค่อยๆเล่นไปนะครับไม่เป็นไรนะไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบร้อนนะครับสบายๆอ่ะเราจะได้รู้ว่าเขาเล่นเด็กอะไรนะครับเรามี drop dead 1กับยิง1รอบเท่านั้นเองนะครับรอบนี้เขาเล่นDeath Spear Dark Lord นะครับ Tragedy นะครับ Tragedy ทำการ search ใช่ไหมฮะ search Aluber ครับ Aluber เมื่อลงเนี่ยมันสามารถ search ต่อได้นะนี่ฮะแต่ว่าลงก็ต้องเสียลาเสียอะไรนิดนึงนะครับนี่ครับ search เวทนะครับผมเสิร์ชเวทผมด็อปเลตได้นะผมสามารถด็อปเลตได้เหมือนกันแต่ว่าผมขอดูก่อนยังแล้วกันนะยังไม่ใช้แล้วกันขอเก็บด็อปเลตไว้คือยิงเนี่ยเรายิงเวทฟิลแน่ๆครับปรับท็อกเกิลออนก่อนสิเรายิงเวทฟิลมันเลยแล้วกันนะอันนี้เทคอะไรอ่ะทาร์เก็ต cannot be destroyed by battle this turn อันนี้อะไรแล้วก็มีเอฟเฟคนึงspecial target face up face up guard your opponent control banish ทั้งคู่เหรอbanish ทั้งคู่เหรอครับ banish ทั้งคู่แบบนี้แย่เหมือนกันนะแต่ไม่เป็นไรพอมันลงมาเราค่อยส่งดับเพลทลงนะครับพอมันลงมาปุ๊บเราค่อยส่งดับเพลทลงครับโอ้น่ารักมีแอนิเมชั่นด้วยโอเคครับไม่เป็นไรนะเราค่อยส่งด็อปเลตลงได้นะโอเคเขาใช้เดสเปียร์เทเตอร์แล้วเดี๋ยวผมจะยิงครับยิงเวทฟิลนะยิงเวทฟิลผมว่าดาร์คลอร์ดน่ากลัวเหมือนกันโอเคเขาคอบายสวนหรอเขาคอบายน้องลิลล่านะครับคอบายน้องลิลล่าผมต้องครอสเอาท์ดีไซเนเตอร์ไว้แล้วแหละผมก็มีคอบายเหมือนกันไงผมต้องการยิงอ่ะผมก็ต้องครอสเอาท์ไว้ก่อนนะผมก็ต้อง cross out ไว้ก่อนแหละนะครับผมเปิด doublet ด้วยผมทิ้งส่ง cross out ลงกับโอเคคือมันไม่มีเอฟเฟกต์อะไรแล้วเนาะผมใบ้แค่ตัวเดียวแล้วกันครับใบ้แค่ protecting นี่แหละแต่เราไม่ต้องเสีย cost ไง
นะที่จริงส่งเวทต่อเนื่องลงอีกก็ได้นะครับแต่ว่าเจ้านี่มันไม่ได้มีเทคมันลงมาใช้ไปแล้วนี่ cross out designator ครับแบนิทพอบายใช้ไม่ได้ผลนะครับนี่คือข้อดีของ cross out designator กับเด็กที่มี hand trap เยอะๆผมเรียกน้องลิล่ามาอันนี้มันเพิ่งใช้มันยังไม่ได้สั่งใช้งานเลยผมได้ยิงก่อนอยู่แล้วนะโอเคนะฮะเราได้ยิงก่อนนะครับเทคมันกดไม่ทันอยู่แล้วนะโอเคอ่ะเขาลิงก์ออกนะครับเป็นอนาคอนด้าเขาน่าจับเราฟิวชั่นนั่นแหละก็เขาก็ต้องทำแบบนี้ไปก่อนแหละนะครับโอเคเขาจับผมฟิวชั่นอันนี้เราไม่สามารถแก้ได้นะอย่างที่บอกครับรอบนี้นะคือเราแบบมีแค่การ์ดใบเดียวนะอ๋อเขาไม่ได้จับซูเปอร์ฟิวชั่นนะเขาเลือกใช้เป็นชาร์ดดอฟิวชั่นอาจจะเรียกพวกคอนสตรักหรืออะไรพวกอะไรก็แล้วแต่นะครับวินด้าอะไรก็ว่ามาเดี๋ยวผมดูก่อนต้องดูว่าเขาส่งอะไรลงนะครับเป็นเดสเปียชาร์ดดอนะต้องดูวัตถุดิบที่เขาส่งลงนะครับผมจะสามารถตอบได้ว่าเขาจะเรียกตัวอะไรออกมาเดี๋ยวมาดูกันไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาสบายระบือสบือระบายแต่จริงก็เลือกได้หมดนะครับมันเราไม่มีแมสคาริน่าเหมือนตาก่อนๆที่จะมาคอยช่วยกันนะจะเรียกอะไรมาก็คือผมน่าจะตายอยู่ดีแหละฉะนั้นก็ต้องระวังด้วยนะครับมีหลายใบเลยที่เรียกว่าทำให้เล่นยากนะครับแต่ว่าตัวที่โหดก็น่าจะเป็นอาจจะต้องเรียกเอร่าแม็กซ์มาช่วยผมว่าเอร่าแม็กซ์น่าจะต่อกรได้กับทุกตัวแหละในนั้นนะเขาฟิวชั่นเป็นชาร์จดอ1มืด1น่าจะเป็นวินด้านะครับชาร์จดอ1มืด1นะแต่ว่าประเด็นคือตอนนี้เขาใช้เทคแอเรียลนะครับในการที่จะแบนิชผมออก3ใบเลยแบบนี้เราจะเล่นได้ยากมากๆนะครับเขาค่าฉลาดเลยนะในการแบนิทออกทำให้ทรัพยากรรีซอสเราหายไปเยอะมากๆเลยนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าฝั่งนู้นเขาได้เปรียบแล้วนะฮะแต่ว่าอันนี้คุณผู้ชมต้องดูอย่างนึงนะเขาเลือกที่จะตีตัวชมพูนะครับเมนเฟส2เนี่ยผมยังไม่ได้ชุบไงผมมาใช้เทคชมพูชุบฟ้าแล้วแต่ผมยังไม่ได้ชุบไอ้นี่ครับเพราะงั้นผมได้จั่วฟรี1ถ้าเขาตีตัวฟ้าเนี่ยผมจะชุบไม่ได้นะนี่ก็เหมือนได้การ์ดฟรีเพิ่มใบหนึ่งนะคุณผู้ชมต้องรู้อะไรไว้อย่างเรียกว่าขออภัยครับต้องพูดว่าต้องรู้อะไรไว้บ้างในการเจอพวกนี้สิ่งที่เราต้องรู้เลยนะครับวินด้าเนี่ยไม่สามารถถูกทำลายโดยการ์ดเอฟเฟกต์นะครับไม่สามารถถูกทำลายโดยการ์ดเอฟเฟกต์ได้นั่นทำให้การเล่นเนี่ยค่อนข้างจะยากขึ้นเยอะนะโอเคผมต้องเรียกเป็นมันมี2 อย่างนะคือผมจะซัด access code เลยก็ได้นะครับหรือว่าเรียกเป็นยูนิคอร์นแล้วเตะมันกลับดีกว่าเพราะว่าถ้าวินด้าตกเดี๋ยวมันได้เก็บอีกผมคิดว่าเราควรจะเรียกยูนิคอร์นนะผม normal ไปแล้วกันนะ normal ไปสักครู่หนึ่งปึ๊บ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 โอเคผมคิดว่าเราก็ควรจะเรียกยูนิคอร์นจริงๆแหละนะครับเราจะลิงก์ด้วยตัวนี้นะคุณผู้ชมเราจะชุบตัวฟ้านะครับโอเคนะเราชุบตัวฟ้าเพื่อมายิงมันนะแต่ว่าเราจะเตะวินด้ากลับก่อนนะโอ้โอเคผมทิ้ง1นะครับผมโม่ไปพยายามโม่ไปผมเตะวินด้ากลับนะพอ by the grave อีกแล้วอ่ะผมไม่สามารถ cross out ได้นะคุณผู้ชมผมไม่สามารถที่จะ cross out ได้เลยเพราะว่าผมมีคอบายแค่2ใบครับแล้วมันอยู่บนมือแล้วใบหนึ่งผมไม่สามารถที่จะใช้ cross out ได้นะครับในช็อตนี้ก็คือต้องปล่อยไปนะครับเพราะว่าคอบายมันใส่ได้แค่2นะเสียดายเหมือนกันครับโอ้โหอดยิงอดยิงเลยอาลูเบอร์มีเท็กซ์อารูเบอร์มันจะกดเท็กซ์นั้นเดี๋ยวผมขอใช้ชี้นิ้วใส่มันก่อนแล้วกันผมขอชี้นิ้วใส่อารูเบอร์ก่อนแล้วกันนะเนี่ยมันน่าจะวุ่นวายนะครับน่าจะวุ่นวายเลยเราชุบตัวฟ้าที่เป็นตัวใหญ่ฟ้ามาไม่ได้นะ
ันนี้ก็ทำให้แย่เหมือนกันเลยค่อนข้างจะแย่เลยนะแต่ไม่เป็นไรครับเราเล่นแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวผมจะชุบลิลล่ากลับมาเนี่ยแหละนี่เสียดายเลยเสียดายนะครับเราจะเรียก access code ไม่ได้นะเพราะเราไปใช้ text ชุบนะครับโอเคแล้วก็เราโดนชี้นิ้วลิลล่าไปเพราะงั้นเทคลิลล่าเนี่ยลงมาก็คือจะใช้ไม่ได้นะครับผมเพราะอาจจะต้องเปลี่ยนแผนนิดนึงนะเปลี่ยนแผนนิดนึงชุบมาคือคอบายเนี่ยมันโดนค่อนข้างจะนานนะค่อนข้างนานเลยถ้าอย่างนี้เนี่ยเล่นผมว่าเล่นยากนิดนึงนะเพราะลงมาแล้วกดเทคไม่ได้อยู่ดีนะครับโดนยังเทิร์นหน้าอันเชนแล้วกันอันเชนอันเชนก็ได้มาเชนไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวไอ้นี่เดี๋ยวมันชุบกันเทิร์นหน้าอยู่แล้วชุบกันเทิร์นหน้าได้โอเคผมยังไม่ใช้อะไรเยอะนะใช้แค่นี้ก่อนละกันนะครับต้องบอกตามตรงว่าtext ไอ้เจ้าที่จริงเนี่ยถ้าเราไม่โดนชี้นิ้วเนี่ยเราจะเล่นวนชุบนะครับคือจะลิงก์ตัวฟ้าแล้วให้ตัวฟ้าเนี่ยทำการชุบตัวชมพูมาจั่วนะครับแล้วผมจะได้ดาเมจเพิ่มเติมด้วยเนาะใช่ไหมฮะแต่ว่านี่มันโดนชี้นิ้วไปเพราะงั้นเนี่ยลงมาก็คือใช้ text ไม่ได้นะครับเพราะงั้นก็ไม่ต้องไปใช้มันนะครับอันนี้อะไรอ่ะ banish หยิบเวทหรอโอเคอะเวทฟิลกลับมาแปะน้องสกิลนี่ก็คือมาไอ้นี่ได้นะแต่ว่ายากเหมือนกันงานหยาบเลยครับอันนี้มันฟิวชั่นได้แล้วอะฟิวชั่นได้แล้วหยาบอยู่นะครับหยาบเลยแหละหยาบเลยแต่ต้องดูว่าเขาจะเรียกตัวอะไรครับเขากดเทคแล้วนะตานี้ตึงนะครับ1 2 3 4 5ตายฟิวชั่นด้วยแชดดอว์บีสต์มันได้จั่วด้วยไงประเด็นตรงนี้ได้โมอีกนะครับแต่ผมก็พยายามลดไลฟ์ไปก่อนแล้วกันตอดเล็กตอดน้อยนะตอดเล็กตอดน้อยตอดได้ตอดดีครับตอดได้ตอดดีแชดดอว์บีสต์เมื่อลงสุสานได้จั่วนะครับได้จั่วอีก1หยาบเลยยาวๆเลยคุณผู้ชมผมบอกเลยว่ายาวๆได้โจทย์มียาวแบบนี้อันเชนเราตายแน่ๆครับเพราะว่าคอนสตรักตีตายเลยเราไม่มีแมสคาริน่าไงนะแบบนี้ค่อนข้างจะยากครับค่อนข้างจะยากเลยแบบงานช้างเหมือนกันชาร์ตดอดาก้อนเขายิงหลังนะครับแต่ว่าผมทำอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้ต้องปล่อยครับอ้าวแต่ว่าเห็นยิงไงยิงโอ้สวยเหมือนกันนะเห็นยิงมันแต่ว่าถ้าเจ้านี่ตายมันจะเก็บชาร์ดอฟฟิวชั่นถูกไหมคือถ้าคอนสตรักตายเนี่ยคอนสตรักมันสามารถเก็บชาร์ดอฟฟิวชั่นได้นะครับโอ้แต่ถ้าให้คอนตักอยู่คอนตักก็จะเป็นปัญหาเราเหมือนกันให้มันเก็บชาร์ดอฟฟิวชั่นมาก็ได้ครับไม่เป็นไรโอเคนะเพราะว่ามันเห็นยิงอันเชนมันสามารถจัดการได้นะครับนี่มันเก็บชาร์ดอฟฟิวชั่นอยู่แล้วนะมันก็เป็นปัญหาอยู่ดีอาจจะโดนที่จริงอาจจะไม่คุ้มเพราะว่ามันจะเรียกมาอีกตัวนึงแถมได้จากฟิวได้จากเขาเรียกว่าได้จากเด็กด้วยมันได้โม่ไงอาจจะไม่คุ้มเหมือนกันนะครับช็อตนี้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะเป็นดับเบิลคอนสตรักแถมได้โม่ของเพิ่มจริงก็อาจจะต้องปล่อยมันไว้อะผมก็กลัวมันจะลิงก์ออกแล้วเก็บอะไรเงี้ยฆ่ามันไว้ก่อนก็โอเคเหมือนกันเรียกความตายอีกตัวนึงแน่ๆครับแล้วก็โอเคแต่ว่าเทคใช้ไม่ได้แล้วนี่ใช่ไหมหรือว่าใช้ได้โอ้ไม่ได้บอกหนึ่งครั้งต่อเทิร์นด้วยเหรอตาความาท่าโมอีกหนึ่งแบบนี้ยาวเลยครับแบบนี้ยาวที่จริงน่ายิงเวทฟิลอะเนาะแบบนี้มันได้โมของเต็มไปหมดเลยจริงยิงเวทฟิลดีกว่าครับโมคิดซึมด้วยโมคิดซึมซะด้วย มีสควอแมทท่าอีกตัวหนึ่งเหรอเ
เทคใช้ไปแล้วโอเคคงจะโม่เพิ่มไม่ได้แล้วครับอันนี้ใช้ได้แค่ในช่วงของนี่นะคุณผู้ชมในช่วงเมนเฟสนะครับถ้าเขากำลังจะขึ้นว่าแบบ end of main phase เนี่ยให้เราชุบมาก่อนเลยเดี๋ยวไม่ได้ใช้นะชุบมากันก่อนนะครับมันขึ้นจะขึ้น end of main phase แล้วนะชุบมาไว้ก่อนชุบมาไว้ก่อนอันนี้เราโดนตัวฟ้าเราโดนออกฝั่งจ่าย500นะครับก็จะตีเจ็บเหมือนกันนะจ่าย500เลยนะ500นี่บางคนคิดว่าเบาแต่ผมว่ามันก็แรงอยู่นะแต่ผมถือว่าแรงเลยโอเคนะครับอ่ะยังไงกันต่อดีก็ต้องเป็นตัวฟ้าแล้วแหละตัวฟ้ามาก่อนนะตัวฟ้ามาแล้วฟ้าชุบชมพู่ฟ้าชุบชมพู่ให้มาจั่วก่อนนะครับจั่วหนึ่งฟึบได้ขนนกฮาปี้โอเคน่าสนใจยิงหลังไหมยิงหลังนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราปิดชมพูแล้วชุบฟ้ามายิงชมพูชุบฟ้ามายิงนะครับโอเคขอเก็บก่อนละกันเดี๋ยวขอนะ1 2 3 4 5โอเคผมใช้อัลไรส์ก่อนละกันนะใช้อัลไรส์เก็บทุกตัวที่ไม่ใช่นี่ออกนะครับไม่ใช่ตัวฟ้าหรอกนะฮะเมื่อกี้ไม่น่ายิงคอนสตรักเนาะมันได้ของเพิ่มเลยยิงยิงเวทฟิลไปเลยดีกว่าได้แต่แฮนด์แทรปมาก็โอเคไม่เป็นไรเอาอย่างนี้ก็ได้นะครับผมน่าชุบลิลล่ามายิงเนาะตอนนี้มีอย่างหนึ่งที่ผมกลัวนะคุณผู้ชมผมกลัวมากๆเลยโอเคมันตายเนี่ยมันหยิบกับดักขึ้นมือนะครับปัญหาคือผมอ่ะไม่รู้ว่าตัวเนี้ยพลังเท่าไหร่ครับนั่นแหละที่ผมไม่รู้นะเพื่อนๆคิดว่าพลังเท่าไหร่กันอ๋อผมมียูนิคอร์นเหรอผมเก็บยูนิคอร์นไปแล้วโอเคงั้นเราไม่ต้องเสี่ยงครับเราจบเลยก็ได้แค่งั้นเราไม่ต้องเสี่ยงแล้วโอเคผมมียูนิคอร์นพอดีเพราะว่าเพิ่งเก็บมานะครับงั้นเราเอาแบบนี้แล้วกันนะฮะก็ประมาณนี้แล้วครับอันนี้ผมคิดว่าไม่ควรยิงคอนสตรักเลยจริงๆมันได้ของเพิ่มอีกผมว่าไปยิงตัวอื่นดีกว่าเนาะนะครับแมตช์นี้ตึงแต่ว่าสนุกดีนะครับค่อยๆคิดตามไปแล้วกันผมคิดว่าไม่ควรยิงคอนสตรักนะครับไปยิงเวทฟิลด์ดีกว่ามันได้โมมันเป็นดับเบิลคอนสตรักเลยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ผมก็กลัวมันจะลิงก์เป็นการ์วิตี้คอนโทรเลอร์แล้วก็ชาร์จดอลฟิวชั่นอีกรอบนึงเหมือนกันนะอันนี้ก็กลัวแอบกลัวอยู่ก็เลยงั้นก็ยิงมันตัดมันก่อนเลยก็ได้เหมือนกันแหละนะครับก็แล้วแต่ละกันนะอันนี้ก็อยู่ที่การตัดสินใจนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกตาหนึ่งแล้วกันโอเคครับมาจะสังเกตว่าผมจะเล่นเน้นเอาชัวร์มากกว่าเน้นปิดเลยทั้งที่ยังไม่ชัวร์นะผมจะเป็นแนวนั้นมากกว่านะครับก็ถ้าใครแบบว่าไม่ค่อยขาดแนวนี้ก็ไม่เป็นไรนะค่อยๆดูกันไปครับผมเน้นแนวชัวร์มากกว่าอันนี้เราเริ่มหลังถ้าเริ่มหลังอะที่จริงแล้วเนี่ยมือน่าจะควรมีแฮนด์แทรปสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้ไม่มีเลยมีแต่ฮาร์ปี้ซึ่งฮาร์ปี้ถ้าไม่เจอเดคคอนโทรลมันก็ทำอะไรไม่ได้นะแบบนี้เราจะแย่เอานะครับแบบนี้เราจะแย่เอาเริ่มหลังเนี่ยควรจะมีแม็กซี่ไม่ก็อุกบาทมาติดไว้อันนึงก็จะอุ่นใจครับแต่ว่าถ้าเจอลุงทองอันนี้หวานเจี๊ยบเลยแหละแต่ผมไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าสิเจอลุงเริงแทนดูดวงแล้วนะฮะนี่แทนลุงทองแม่อ๋อเล่นซูเหรอครับเขา normal ram ram normal ram ram นี่เล่น five formation ten key น่าจะเป็นตรายซูแบบปกตินะครับโอเคตรายซูบอร์ดจบน่ากลัวเหมือนกันนะแถมถ้าอย่างนี้คือแบบเขาเล่นไดเดนด้วยนะเนี่ยนะเขาเล่นไดเดนด้วยแน่ๆเลยนะครับเขาน่าจะเล่นไดเดนแล้วก็ถ้าเขาจะเอาจริงๆยาวๆเลยก็จะหยาบเหมือนกันแล้วเขายิงตัวเองนะยิงใช้จะใช้เทคยิงตัวเองใช่ไหมครับยิงเป็นยิงแถวหลังเขาต้องการแค่เทคถอดนะเขาจะเก็บไดเดนไว้เพราะมันเหลือไส้นึงเหรอชาคนายเอาชุบแล้วโม่อย่างนั้นเหรอ
ขาต้องการที่เขายิงเมื่อกี้เขาต้องการแค่ถอดไส้เพื่อใช้เทคชักนายชุดไดเดนกลับมาได้นะครับแล้วก็น่าจะให้คนเนี่ยยัดให้เพื่อนเนี่ยยัดไส้ให้หรือเปล่าเป็นเฟอร์จิตเขาต้องการตั้งบอร์ดเต็มเลยนี่นะเพราะว่าถ้ากระโดดฟรักทอมาฟรีเนี่ยแล้วก็ใช้ฟรักทอคิดโอเคใช้คิดโมใช้ฟรักทอก็ยังมีเทคเหลืออยู่ครับเนอร์วาวอะไรพวกนี้ก็ยังไม่ใช้เลยผมนี้จะโดนหนักเหมือนกันนะนี่น่าจะเป็นแบร์บัมนะครับลิงก์2แบบนี้แบร์บัมแน่นอนมอบ1เหรอแปลว่าเราต้องเคลียร์แผงหลังก่อนแหละผมคิดว่าเขาจบอโพ1ตัวแน่ๆถ้าจบอโพเนี่ยจะลำบากนิดนึงเขาจบอโพครับ3ดอกอโพ3ดอกโอ้จริงๆเราไม่ไหวนะอโพ3ดอกค่อนข้างยากครับแล้วเด็กเราพลังน้อยด้วยอย่าลืมนะโอเคอันนี้ได้รีโวล1แล้วก็ได้ตัวอะไรอย่างนี้อีกนะครับเด็กเราพลังน้อยด้วยนะครับอย่าลืมในส่วนตรงนี้เขายังไม่สเปรย์ด้วยเคอร์ราสเลยเขายังมีสิทธิ์ใช้เคอร์ราสอยู่นะนะครับเนี่ยเจ้ายังไงก็หยิบยังไงก็ได้มีโอกาสได้เคอร์ราส 100% นะเพราะว่าเดี๋ยวคิดโมเนอร์วาลและเนอร์วาลเสิร์ชอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีสิทธิ์ได้เคอร์ราสอยู่แล้วเพราะว่าบนมือเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเขามีฟลักคออยู่ครับก็คือมีตัวไอ้ทิ้งแน่ๆนะฮะมีตัวไอ้ทิ้งแน่นอนซึ่งถ้าเคอร์ราสมาอีกตัวเนี่ยถ้าเขาเล่นบอร์ดเต็มนี่ถ้ามาแบบคืออ้าวเขาไม่เล่นต่อครับเขามั่นใจในรีโวเหรอโอ้คุณผู้ชมเขามั่นใจในรีโวมากแต่ผมจั่วได้อิมเพอร์พอดีครับแล้วเขาไม่ได้ลงอะไรต่อครับโอ้ my god ฮาร์ปี้นี่เขาเปิดอยู่แล้วนะไอ้ยาชนะเฉยเลยครับเกมพลิกเลยครับเขามั่นใจในรีโวมากๆอ่ะเขามั่นใจในรีโวมากๆเลยแปลกเหมือนกันแปลกเหมือนกันนะแต่ก็โอเคครับมั่นใจก็ว่ามาผมนั่นจวดที่อิมเพอร์พอดีครับนี่ผมดวงดีแหละคือเขาไม่ได้นี่หรอกคือเขาแบบว่าเขาจะเซฟของไว้เล่นเทิร์นหน้านะแต่อันนี้ดีก็คือเราไม่โดนแบนิชแน่ๆเพราะโอเมนมันลงแล้วเขาไม่มีรูเกาไงเราไม่โดนแบนิชแน่ๆครับเคลียร์หลังแม่ดวงดีจริงๆเนอร์วาลได้เสิร์ชมาก็เล่นอะไรในเทิร์นนี้เราไม่ได้อยู่แล้วเชนบล็อกด้วยเหรอเอาเลยเต็มที่เพื่อนเต็มที่เชนบล็อกไปเลยครับโม่ไป1โอเคแจ๋วแจ๋วเลยฮะแบบนี้ยิงฟรีนะฮะคิดนะครับเสิร์ชมาโอเคผมใช้อิมเพอร์มาเนนต์ใส่อัพโรซ่านะครับไม่ให้มันก๊อกใส่เราเหลือ0เลยไลฟ์ทวินซันนี่สเนชครับเสิร์ชตัวเปิดคอมโบมา normal nonkey ครับเล่นใหญ่เลยครับเล่นคอมโบใหญ่เลยครับคุณผู้ชมอย่าเล่นคอมโบเล็กนะอย่างนี้ต้องเล่นคอมโบใหญ่นะครับ Secret Password ถ้ามีมอนเหมือนจะได้อ๋อต้องมีนี่เหรอต้องมี If you control a Gisky Monster and control a Lila Monster อ๋อต้องเป็น Evil Twin ก็เหรอเดี๋ยวนะGisky Vanilla Monster Advanced Evil Twin Monster อ๋อโอเคไม่เป็นไรเราโดดนี่ได้นะครับถ้าเล่นใหญ่ก็ต้องอันนี้อยู่ดีอะ Link Disciple แต่ว่ามันจะจบกิดตูดนิดนึงนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยปกติแล้วเราจะไม่ใช้ตัวนี้นะหมายถึงว่าเราจะไม่ใช้เจ้าตัวนี้ที่เป็นสีฟ้าเราใช้สีชมพูเนาะเวลามันจบมันใจนี่นิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรครับลองดูไม่มีปัญหาหรอกจวดเดเวลเลอร์เก็บผมว่าเมื่อกี้มันเรียกได้เลยผมเห็นซีเคทพาสเวิร์ดว่ามันจะเสิร์ชแทนได้ไม่เป็นไรแมสคาริน่านะครับไม่ต้องห่วง
็เล่นได้เหมือนกันแต่ว่าจะไม่ได้จั่วคือได้ถ้าอย่างนี้จะได้นี่ก่อนนะครับลิลล่ามาปึ๊บอย่างนี้ก็คือจะได้ยิงเลยซึ่งก็ถือว่าโอเคอยู่แล้วนะไม่มีปัญหาอะไรครับในตรงนี้เรายิงก็ยิงโอเมนนะครับยิงโอเมนไปอ่ะโอเคแล้วก็ให้น้องกี้เนี่ยชุบมานะครับชุบมายิงยิงโอเมนนะแต่ว่ายิงโอเมนมันจะได้เสิร์ชนะครับเอ้ยมันไม่ได้เสิร์ชเลยหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะมันตามแรงค์นี่ใช่ไหมตามแรงค์เนาะมันตามดาวนะครับ Whose level is less than equal to number bandage โอเคก็เดี๋ยวเราก็จะ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5โอเคเราจะตีก่อนนะครับแล้วค่อยๆเก็บของไปแล้วกันนะอันนี้แล้วก็ตีก่อนได้เลยตีก่อนตีก่อนเดี๋ยวสุดท้ายเราจะปิดด้วยตัวชมพูเหมือนเดิมกับแมสเตอร์ยืนไว้นะครับแล้วเราเอาไรส์เก็บเราปิดชมพูเหมือนเดิมนะปิดชมพูนะให้มันเล่นได้ง่ายๆหน่อยอันนี้ก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรนะครับเอาไรส์ไปเก็บทุกตัวได้นะครับยกเว้นตัวฟ้าเหลือไว้นะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเค4 5นะครับนี่ไปเก็บไปตัว2นะครับขอเป็นแฮนด์แทรปแล้วกันไว้ในเทิร์นหน้าโอ้มา2ใบเลยเหรอใบเดียวก็พอมากโอเค2ก็2มาได้คอสเอาท์นะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะมีประโยชน์อะไรเยอะไหมแต่เวลเลอร์นี่มีประโยชน์แน่ๆครับแล้วก็ได้ยิงฟรีด้วยเวลเลอร์เรายังมีเวลเลอร์อยู่เราไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบค่อนข้างจะเซฟอยู่พอสมควรฟายฟอร์เมชั่นเทนคิปล่อยครับผมให้เสิร์ชเลยให้เล่นเต็มที่เลยเพราะเรามีเวลเลอร์นี่ก็คือเหมือนแบบว่าเหมือนโดนขัดฟรีหนึ่งดองนะครับวิฟเทลมาดิเดี๋ยวจะเล่นคู่อันเชนนะเดี๋ยวสอนว่าทำคอมโบคู่อันเชนยังไงนะครับไอ้เจ้าเห็นยิงเห็นต่ออะไรเงี้ยมันมีทริคอยู่มันเป็นทริคยิง2นะครับมันเป็นทริคยิง2แต่ว่าต้องเปิดท็อกเกิลให้เขาเรียกว่าให้เป๊ะนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะทำทริคนี้ไม่ได้นะต้องเปิดท็อกเกิลเป๊ะนิดนึงนะครับเนาะแต่ไม่ต้องห่วงครับมันเดี๋ยวผมจะสอนให้นะคือวิธีการเนี่ยเดี๋ยวต้องรออีกฝั่งก่อนนะครับแต่ถ้าใจดีเนี่ยอีกฝั่งก็ต้องลงมาเล่นก่อนอะไรเงี้ยลงมา2ตัวเลยก็ดีผมจะได้แบบซัดมันเลยนะแต่ไม่รู้เขาจะลงมาหรือเปล่าดิมาแต่ระวังนิดนึงนะไตรบิเกตเนี่ยคือโอเมนเนี่ยแก้ทางเอวาแม็กซ์ที่เล่นคู่กับเจ้านี้ได้ดีมากๆเลยนะครับอันนี้ระวังนิดนึงแก้ทางเอวาแม็กซ์ที่เล่นคู่กับทางฝั่งของแมสเซอรีน่าได้เนี่ยเพราะมันเป็นแบนิชแบบไม่เล็งเต้าค่อนข้างจะไอ้นี่หนึ่งนะอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับระวังกันหน่อยโอเคเขากดเทคนะเขาน่าจะงงทำไมผมไม่ยิงใช่ไหมเปล่าหรอกผมรอครับผมรอเพราะผมมีเวลเลอร์ไงผมก็เลยยังไม่ยิงนะครับผมร้อยเขาเสียอันนี้คือทำให้เขาเนี่ยเสียทรัพยากรฟรีนะคุณผู้ชมเขาน่าอยากแบนิช4หรืออะไรพวกนี้อยู่แล้วเขาแบนิชเท่าไหร่วะ3บอเท่าไหร่ไม่รู้ผมก็กดอยู่ดีครับแบนิช3ก่อนใช่ไหมเดี๋ยวเลยครับเนเกตเอฟเฟกต์1รอบโอเคเขาเสียสเปย์นะเขาเสียสเปย์เขาเสียสเปย์เขายังไม่เสียนอร์มอลนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองดูวิธีการเล่นเขาจะต้อง normal มาอีกตัวหนึ่งแน่ๆครับและ normal เขาจะเจอยิงนะครับแล้วเขาก็เจอยิงอีกดอกหนึ่งอ่ะเขา normal มาแล้วทุกคนดูครับเราจะกดเทคของน้องกี้ชุบนะทุกคนตรงนี้สำคัญมากชุบแต่ยังไม่ต้องเชนชุบมาก่อนชุบมาก่อนยังไม่ต้องเชนปั๊บพอน้องกี้ถึงเนี่ยน้องลิล่าถึงลิล่าได้ยิงตรงนี้เชนตรงนี้เชนตรงนี้ใช้แมสคาริน่าเชนโอเคนะดีๆนะครับอันนี้ต้องเป๊ะนะไม่งั้นเอฟเฟกต์ต่อไปไม่เติร์ดเพราะพอแมสคาริน่ากระโดดเป็นอันเชนคู่กับนี่โอเคนะกระโดดอันเชนคู่กันเราจะได้ยิงเราจะยิง1เพราะตอนนี้จะเป็นเอฟเฟกต์รีโซล1ได้ยิงและพอมันได้ยิงปุ๊บ
นะครับผมเอฟเฟกต์ของอันเชนเมื่อเห็นการ์ดยิงก็จะได้ยิงเพิ่มอีกใบนึงนะครับผมจะยิงเคอรัสไปแล้วกันอย่างน้อยตัดมอนก็ดีกว่าเนาะใบหลังไม่มีประโยชน์อะไรแล้วนะครับโอเคนะอันนี้สำคัญมากต้องแบบนี้เลยนะไม่งั้นเนี่ยถ้าเราไปกดแมสเตอร์หน้ากระโดดก่อนเนี่ยลิล่าลงมาจะไม่เห็นเพื่อนนะครับถ้าไม่เห็นเพื่อนเนี่ยมันจะยิงไม่ได้นะครับเข้าใจอันนี้ต้องเข้าใจตรงกันก่อนนะนะครับผมต้องให้เห็นหน้าเพื่อนก่อนนะครับอันนี้ต้องเป๊ะนะต้องเป๊ะนิดนึงนะถ้าเรากดพลาดเนี่ยมันจะไม่ได้นะครับอันนี้ไม่มีอะไรครับมันแค่เสิร์ชมามันเสีย normal กับเสียสเปรย์แล้วผมคิดว่ามันไม่น่ามีอะไรที่จะลงได้แล้วนะเพราะมันกดเทคเคอร์รัสไปแล้วด้วยนะมันไม่น่าลงได้แล้วนะครับที่มีได้มีแค่รีโวซึ่งไม่ต้องกลัวรีโวครับไม่ต้องกลัวรีโวเลยนะครับรีโวเนี่ยจบเทิร์นอันเชนยิงก่อนได้เปิดมันจะจบเอ็นเมนเฟสแล้วเราใช้เทคตัวฟ้าลิล่าชุบสกิลเอ้ยสกี้อะไรก็ตามเนี่ยแหละได้จั่ว1ฟรีก่อนจบเมนเฟสนะครับให้ดูคำว่า is before the end of the main phase ให้กดใช้งานเทคก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวเราอดได้จั่วนะครับไอ้พวกนี้เทคใช้ได้แค่ตอนเมนเฟสนะพอจบเทิร์นอันเชนยิงการ์ดมอบถ้าใบนี้คือรีโวลก็เรียบร้อยนะครับอีกฝั่งแพ้แน่นอนซึ่งมันเป็นรีโวลจริงๆอีกฝั่งจะยังเปิดไม่ได้นะครับเพราะมันยังไม่ถึงเทิร์นแค่นี้เองครับโอเคแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะผมปิดก็อาจจะ access code ปิดแต่ว่าจริงๆก็ตีไปเลยก็ได้ครับแค่นี้ก็จบแล้วแหละตีไปได้เลยครับอีกฝั่งไม่มีกระโดดจับมือแน่นอนนะไม่ต้องห่วงไม่น่ามีอะไรนี่ก็เรียบร้อยไปครับนี่ฮะเวลาเล่นก็ทุกคนสำคัญมากนะการเรียงเชนการไอ้นี่ต้องเป๊ะนะครับถ้าจะใช้ไม่งั้นเทคอันเชนจะไม่เห็นนะถ้าเราไปกดก่อนเนี่ยเมื่อกี้สำคัญมากนะสำคัญมากนะครับจดดีๆนะจดดีๆนะครับถ้าเราไปกดแมสเคอร์โดดต่อเลยแล้วทั้งที่ยังไม่ได้กดเทคยิงเนี่ยนะครับทั้งที่แบบมันยังไม่ได้ชุบไม่สำเร็จเนี่ยมันจะไม่เห็นเพื่อนไม่เห็นเพื่อนมันจะยิงไม่ได้นะครับแล้วมันจะยิงต่อของอันเชนอีกไม่ได้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญนะครับโอเคประมาณนี้นะครับน่าจะครบถ้วนกันเนาะโอเคครับคุณผู้ชมครับ Analysis Evil Twin นะครับวิธีการแก้เด็กนี้เอาจริงค่อนข้างจะง่ายแต่ว่าปัญหาคือมันจะไม่ง่ายเพราะว่าเด็กเนี้ยนะถ้าเขาใส่ Hand Trap เยอะอย่างเงี้ยนะครับโอกาสที่การ์ดเหล่านั้นจะออกเนี่ยก็จะยากมากขึ้นนะครับ1ใบที่ทำให้ Evil Twin โดนและแรงที่สุดนั่นคือ Lightning Storm กับ Raigeki นะครับการ์ดที่บึ้มมอนสเตอร์ทั้งหมดได้แบบเปี้ยงทีเดียวเนี่ยค่อนข้างจะแรงนะครับต่อให้ใช้ Lightning Storm อีกฝั่งเนี่ยกระโดด Mascarina ก็จริงนะครับมอนที่เรียกออกมาเนี่ยจะไม่ตายจะไม่โดน Lightning ตายแต่ว่าการที่เราใช้เนี่ยก็คือพูดง่ายเราจะตัดการชุบเราจะตัดการชุบฟรีเลยนะเราจะตัดการชุบของ Evitwin ฟรีซึ่ง Evitwin เนี่ยเวลาชุบมามันสามารถยิงได้มันสามารถจั่วได้เนี่ยเท่ากับว่าเราไปตัดตรงนั้นด้วยนะครับคือปกติเนี่ยเขาจะตั้งเหลือตัวชมพูไว้เพื่อชมพูเนี่ยชุบฟ้ามายิงเพราะว่าเขาจะโดดอันเชนต่อเพื่อยิงต่ออย่างที่ผมทำในคลิปเนาะนะฮะอ่ะอันนี้ก็เหมือนเป็นการตัดไปในตัวด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ย Lightning Storm เนี่ยค่อนข้างจะชนะทางพวกเด็กอย่างนี้แล้วเพราะว่ามีแต่ Monster Link Monster Link ตั้งป้องกันไม่ได้นะครับวิธีการแก้ก็อย่างนี้เลย2ทุกคนต้องจำไว้นะครับ Evil Twin Life Twin Life Twin คือตัวเด็กนะต้อง Normal ก่อนเสมอต้องนอร์มอลก่อนเสมอครับไอ้พวกนี้ไม่สามารถโดดได้ถ้าเกิดไม่มีมอน1ตัวแรกบนสนามต้องมีตัวเปิดก่อนซึ่งตัวเปิดเนี่ยคือพวกไลฟ์ทวินพวกนี้ถ้าเราอูราร่าใส่ได้1ช็อตเวลามันนอร์มอลมันจะสเปรย์เพื่อนจากเด็กแค่เราปาอูราร่าถ้าอูราร่าเราไม่โดนชี้นิ้วไม่โดนครอสเอาท์สวนชนะทันทีเพราะว่าสเปรย์เพื่อนจากเด็กไม่ได้ลิงก์ต่อเป็นลิงก์2เล่นต่อเพื่อนไม่ได้เลยนี่คือวิธีการแก้เลยนะครับคุณผู้ชมครับเห็นนะแต่ว่ามันจะแก้ยากถ้าเกิดว่าอีกฝั่งเนี่ยถือชี้นิ้วกับ cross out อยู่บนมือนะครับซึ่งผมถึงบอกว่าทำไมต้องใส่ cross out 3ใบเพื่อมาแก้อุระอีกฝั่งโดยอุระเนี่ยเป็นใบที่แรงมากสำหรับ live twin มันอารมณ์คล้ายๆกับ prank kit อะเนาะคือถ้าโดนแล้วมันจะจบเลยนะครับอันนี้ก็ระวังนิดนึงนะฮะแต่ว่านี่แหละวิธีการแก้ง่ายๆเลยนะง่ายๆเลยนะครับแก้ง่ายมากอุระใบเดียวจอดเลยนะครับจอดเลยนะถ้าอุระเราสำเร็จปาใส่มันได้เนี่ยคือจอดเลยนะนี่วิธีการแก้ง่ายๆสบายๆนะครับการรีมูฟตัวที่จะชุบออกจากหลุมให้ทุกคนรู้ไว้ว่าถ้าเกิดมันมีชมพูบนสนามเนี่ยมันจะต้องชุบแค่สีฟ้าถ้าเกิดว่าเราชี้นิ้วใส่สีฟ้ามันเนี่ยมันก็จะชุบไม่ได้ชุบไม่ได้ก็เท่ากับยิงไม่ได้เนาะอันนี้ก็คือวิธีการดูถ้าเกิดมีสีฟ้ามันจะชุบชมพูแน่ๆเพราะมันชุบฟ้าด้วยกันเองไม่ได้นะครับเพราะงั้นถ้าเรามีชี้นิ้วก็ชี้นิ้วใส่ตัวที่มันจะชุบแบบนี้ก็สามารถตัดการเล่นได้เลยนะครับง่ายๆเหมือนกันโอเคป่ะนี่คือวิธีการแก้ง่ายๆเบื้องต้นแต่ว่าคนที่เล่นเนี่ย
ก็ดูจากผมในคลิปได้ว่ามันจะมีวิธีการล้อหลอมมีวิธีการแบบเตรียมการให้หมดเพราะว่าอย่าลืมว่ายิ่งเด็กน้อยเท่าไหร่แฮนด์ทรัพยิ่งเยอะของสามัญยิ่งแรงขึ้นเท่านั้นนะครับยิ่งมีของไว้ต่อกรกับหลายๆเด็กมากขึ้นเท่านั้นทำให้เด็กนี้เล่นสนุกแล้วก็ผมชอบมากๆนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องสวัสดีครับรักทุกคนนะฮะจุ๊บๆ